เอาแล้วนะเจ้าป่าเฮ้ยอ้ายเฮ้ยฮะในสุดก็ได้อาหารสักทีโชคดีชะมัดเลยได้ตัวใหญ่ด้วยฮะเจ้าตัวเล็กคงจะแฮปปี้ที่ได้เห็นมันนะเอาละเดี๋ยวรีบกลับไปหาเจ้าตัวเล็กดีกว่าผมมันจะหิวแล้วไม่ต้องห่วงแล้วจะแตงโมวันนี้ฉันหาอาหารมาให้นายแล้วนะคราวนี้เนี่ยจะได้โตเร็วๆเราจะได้ท่องโลกกว้างนี้ไปด้วยกันไงหายไปไหนเนี่ยแตงโมแกอยู่ไหนเนี่ยแตงโมเฮ้ยแตงโมไอ้ตายสิมันหายไปไหนกันเนี่ยแจ้ใช่ไหมแตงโมแกอยู่ไหนไอ้ตัวเล็กแตงโมเลยปลาตัวเบลเลอร์ต้องรีบเอาเจ้าปลานี้ไปไว้ที่หน้าถ้ำก่อนเราค่อยออกไปตามหาเจ้าแตงโมตายตัวหนักชะมัดก็ทีเดียวมาเฮ้ยเฮ้ยเอาไปตรงนี้ละกันโอ้เสร็จแล้วเราก็วางคบไฟไปเราต้องย่างปลาไว้แล้วก็ค่อยออกไปตามหาเจ้าแตงโมละกันไม่รู้มันหายไปไหนของมันทุกบ้านนี่โอเคครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทโลกาตะบินนะครับผมในตอนที่2แล้วนะว้าวก็วันนี้ครับเกิดเรื่องขึ้นมาครับผมนั่นก็คือเจ้าแตงโมครับมันได้หายหัวไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะพอเข้าเกมมาก็หามันไม่เจอเลยนะครับแปลกใจมากแล้ววันนี้เนี่ยภารกิจหลักของเรานะครับคือการหาเสบียงนะครับผมแล้วก็ตามหาเจ้าแตงโมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าแตงโมเนี่ยมันหายไปไหนไปกันเลยแต่ก่อนอื่นที่เรากำลังจะออกไปผจญภัยในส่วนของวันนี้นะครับคุณต้องรอเนื้อสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะใช้สัก10อันนะครับผมในระหว่างที่รอก็มาเดินดูในอู้หูนึกว่าแรปเตอร์ไม่เอาไม่เกรงใจไม่ดีนะเกรงใจทางนี้หน่อยคือครั้งล่าสุดเนี่ยที่เห็นเจ้าแตงโมนะครับผมพามันเดินมาจากด้านบนเขานะฮะแล้วก็พามันลงไว้แถวๆนี้ครับนะฮะก่อนที่ผมจะปิดคลิปไปในตอนแรกนะครับพอเข้ามาก็หาไม่เจอแล้วแปลกมากไม่รู้ว่าหายไปไหนเฮ้ยอ่ะขอกินน้ำสักหน่อยมาวันนี้นะครับต้องขออภัยคนที่ดูตอนนี้ด้วยนะครับเห็นว่าผมได้พูดไม่ค่อยชัดนะฮะก็เป็นร้อนในนะครับผมเป็นที่ลิ้นนะฮะปวดมากเลยนะครับผมเจ็บๆนะครับก็อาจจะพูดดูทื่อๆไปบ้างนะยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมว้าวอีควาสตัวนี้สวยมากเลยฮะแต่ว่าถ้าต้องการจะจับอีควาสแล้วก็สีสวยๆยังมีเยอะนะครับผมตัวนี้คงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโอเคครับมาตอนนี้เนี่ยเนื้อของเราจะได้ครบ10ชิ้นแล้วล่ะจะได้ออกตามหาเจ้าแตงโมกันนะมบว้า9กับ8อู้ตกใจที่ไหนได้มันเน่าไปอันนึงฮะโอเคเอาเน่าไป2อันละขึ้นไปเร็วสิโอ้โหโอเคได้แล้วเงียบเงียบเอาละฮะเราได้เสบียงพร้อมแล้วเราจะเตรียมอาวุธไปด้วยครับมาแล้วก็กินไปก่อนเลยว้าวเฮ้มันจะหายไปไหนได้นะแย่จังอย่างที่กล่าวมาตอนแรกนะครับก็คือการหาเสบียงในการสร้างบ้านนะครับเมื่อพักที่แล้วผมบอกว่าจะทำการสร้างบ้านไว้รอใช่ไหมแต่ปัญหามันเกิดขึ้นนะฮะตรงที่ว่า
หนึ่งเลยเรียกว่าเจ้าแตงโมมันหายไปเลยครับผมเลยไม่ได้สร้างนะครับก็เลยมาคิดว่าคงจะทำเป็นพาร์ทการตามหาเจ้าแตงโมกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันสำคัญมากเลยนะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเราเลยนะฮะที่จับได้นะครับหรือดีก็หายไปเลยนะแปลกมากเลยจริงๆด้านซ้ายเนี่ยยังไม่เคยมาสำรวจเลยเราไปสุดเมื่อพาร์ทที่แล้วก็แค่ต้นไม้3ต้นด้านหน้านะครับเรามาดูว่าไอ้ฝั่งโน้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับไม่รู้เจ้าแตงโมมาเที่ยวไกลขนาดนี้หรือเปล่านะวิ่งมาดูบ้างนะครับวิ่งข้างหน้าอะไรอ่ะวิ่งตัวอะไรวะน่ะนู่นน่ะถุงนู้นน่ะเตาแตงโมปะเนี่ยทำไมมันดูตัวเล็กๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่เฮ้ยตกใจเตาในส่วนของเสบียงที่ต้องการหาไปคือจะเป็นพวกไม้นะครับพวกเหล็กนะครับแล้วก็พวกหินนะครับก็พวกชิ้นส่วนหลักๆที่ใช้ในการสร้างบ้านเลยนะฮะอู้ตรงนี้มีอีควาสีดำด้วยโอ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยดูสักนิดนึงดิอู้ยม้าดำโอ้ยหายากเนี่ยเพื่อนแหวบแหวบโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอุ้ยอู้หูตรงนู้นมีอลอสลัสอยู่นะครับอลอสลัส3ตัวตายเหอะเราไปไกลมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเราไปใกล้มันแล้วก็ผมรับรองได้เลยว่าเราจะกลายเป็นอาหารของพวกมันแน่นะโอเคต้องใช้ฟางครับโอเคได้ฟางมาแล้วแถวนี้ต้นไม้เยอะด้วยนะแต่ผมจะไม่ไปใกล้มันแน่ผมไม่อยากกลายเป็นอาหารของมันนะในกลุ่มก้อนหินเล็กๆกลมๆพวกนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าหินพวกนี้เนี่ยมันให้อะไรบ้างครับหินกลมพวกนี้นะครับมีโอกาสที่จะให้แร่เมทัลนะครับผมหรือว่าแร่เหล็กของเราสูงมากนะครับจะเปิดหน้าต่าง UI ขึ้นมาให้ดูนะครับคือจะได้บ่อยมากนะครับนี่ได้มา4ก้อนแล้วเห็นไหม10 14 18 23นะครับตบไปแค่2ก้อนนะครับได้มา23อันนะแล้วผมจะมาลองนะครับตบหินก้อนใหญ่ให้ดูนะครับความแตกต่างนะครับว่าหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยจะให้ไล่เหล็กกันอันไหนได้มากกว่ากันนะแหมนะไอ้ทุบมา3แล้วนะครับยังไม่มีไล่เหล็กให้สักอันเลยนะ4อันได้อันหนึ่งนะครับผมนี่ครับความต่างนะก็เอาไว้เป็นความรู้นะครับกับใครหรือน้องคนไหนที่ดูอยู่นะครับแล้วแบบพอไปเล่นเซิร์ฟที่เต็งสร้างเองเงี้ยแล้วหาพวกเหล็กไม่ค่อยได้นะครับก็แนะนำแล้วให้มาทุบหินกลมๆนะครับมีลักษณะกลมๆเกี้ยงๆมนๆอย่างเงี้ยนะเจออันไหนก็ทุบไปเลยครับนี่ครับได้เหล็กเยอะมากนะนี่ครับ17ก้อนได้ง่ายๆนะครับไม่ยากขอแค่เราขยันนะครับในการตีนะฮะก็รับรองว่า400-500ก้อนเนี่ยไม่น่าพลาดได้นะที่เห็นผมมาขุดเหล็กนี่ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ต้องใช้ในการค้าบ้านนะก็เลยต้องมาเสียเวลาทุบสักนิดนึงนะโอเคคนสุดท้ายพอละส่วนของหินก็น่าจะพอดีนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นไม้กับฟางผมจะลงไปหาข้างล่างนี่แล้วกันนั่นมันซากโลมาเหรอโอ้เราก็ไม่ได้ลงมาแถวนี้บ่อยซะด้วยฮะก่อนจะไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ไปละฮึบ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 จะนกพวกนี้อีกแล้วเหมือนจะเจอพวกมันได้เยอะมากเลยนะในเกาะแถวนี้เนี่ยแต่พวกนี้ดูไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยด้วยอาจจะถามพวกนี้ดีหรือเปล่าว่าเสียงอะไรเนี่ยโว้โอ้ให้ตายเถอะนี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นแมลงอะไรที่ตัวโตขนาดนี้มาก่อนเลยฮะโทษครับเป็ดน้อยขอโทษนะเจ้าเป็ดนายเห็นเจ้านกที่มันมีปีกตัวเล็กๆเดินมาแถวนี้หรือเปล่าอ่ะนกแบบไหนงั้นเหรอลักษณะเขามันปากแหลมไม่ได้ปากทู่เหมือนพวกนายนี่แหละแล้วก็มีปีกยาวไม่มีขนอ่า
นายก็เห็นแค่ที่เห็นนี่แหละแถวนี้มีแต่พวกเราอยู่โอ้แต่สิ่งที่เจ้าบอกมามันก็คุ้นๆอยู่นะคุ้นยังไงล่ะเจ้าจะบอกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงก็สิ่งที่เจ้าเรียกน่ะมันมีชื่อว่าเทราโนดอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้แล้วก็รักสงบด้วยแหละนายอาจจะเจอสัตว์พวกนี้เต็มเกาะนี่ไปหมดเลยแล้วนายต้องการจะถามหาพวกมันทำไมหรือข้าเนี่ยได้ทำการเลี้ยงมันไว้ตัวนึงซึ่งมันยังไม่โตเต็มที่เลยแล้วก็ในระหว่างที่ข้าออกไปหาอาหารให้มันก็หายตัวไปทั้งนั้นน่ะข้าก็เลยออกตามหาแล้วก็หาเสบียงไว้สร้างบ้านหรือว่าที่พักอาศัยของข้าด้วยในเมื่อเจ้าไม่เห็นข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณเจ้ามากที่บอกข้อมูลนี้แกข้าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนายลองไปถามพวกนกแถวป่าชายใต้ดูสินายอาจจะได้ข้อมูลอะไรก็ได้นะป่าชายใต้กันเหรออยู่แถวๆไหนกันก็เจ้าเดินผ่านด้านหลังของเราไปนี่แหละเดินไปเรื่อยๆแล้วเจ้าจะพบเห็นเหล่านกโดโด้เหมือนกับพวกเราแถวนั้นเนี่ยพวกหูตาเยอะแยะไปหมดเจ้าสามารถจะถามพวกนั้นได้เลยข้ารับรองว่าเจ้าอาจจะเจอสิ่งที่เจ้าตามหาก็ได้อ๋อโอเคขอบคุณท่านมากเลยนะท่านดูดูข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับข้ามากเลยไม่เป็นไรหลงเกี้ยวนุ่มแต่ว่าข้าไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตแบบเจ้ามาก่อนเลยเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนเลยข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันข้าตื่นขึ้นมาก็ข้าตื่นขึ้นมาก็อยู่บนดาวดวงนี้ละสิ่งที่ข้าทำก็คือพยายามเอาตัวรอดเท่านั้นเองอ๋อหวังว่าเจ้าไม่เป็นพิษเป็นภัยนะเพราะว่าเกาะนี้มีสัตว์อยู่สองประเภทนั่นก็คือพวกรักสงบกับพวกรังแกคนอื่นบางประเภทก็ทำเพื่อความสนุกยังไงเจ้าก็ระวังตัวของเจ้าด้วยล่ะคุณท่านมาที่เตือนข้าท่านดูดูข้าไปละขอให้เจ้าโชคดีโอเคครับป่าชายใต้นั่นเหรอเจ้าดูดูตรงเมื่อกี้นะบอกให้เราเดินทางไปฝั่งนี้นะคุยตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สำรวจสิ่งที่เราอยากสำรวจนั่นคือพวกโลมานะครับโอ้โหมันเคยตื่นใช่ไหมอ่ะน่าจะเป็นพวกโลมาเคยตื่นนะครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ตรงนี้มีอยู่2ตัวเลยครับตายเถอะอุ้ยแปลกจังเฮ้ยแค่ตัวนี้มันไม่งับข้าใช่ไหมมันจะงับเจ้าได้ยังไงเมื่อมันตายไปแล้วงั้นสิข้าแค่สงสัยเท่านั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากโอเคป่าชายใต้นี่ไงเจ้าดูดูตัวนั้นนะครับบอกว่าเราผ่านมาฝั่งนี้ครับเราเจอป่าชายใต้ก็คือตรงนี้นี่เองนะผมไม่รู้เป็นอะไรว่าหน้าจอผมมันมืดๆเนี่ยบางทีมันก็มีการกระพริบบ้างนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะที่จะมาแรงตรงนั้นนี่แล้วสองตัวนี่แหละโว้อุ้ยเอาล่ะเรามาถึงป่าชายใต้แล้วเจอดูสองตัวอุ้ยโอ้โหปุ๊บว้าวใจเย็นฉันไม่ได้อยากโอ้โหเหมือนมันจะไม่ฟังเขาแล้วเข้ามาเลยเพื่อนนายไม่อยากจะทำเล่นอย่างนี้หรอกสัตว์ประเภทนี้อันตรายเหมือนกันแท้นี่การเกิดพวกนี้มันจะทำร้ายเรานะครับอึ๊บอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่นี่เสียบคางทำตัวเลยฮะอุ้ยวู้วู้ตายให้ตายตายอย่าเป็นไงล่ะเพื่อนตัวที่แปลกปกติทะเลาะดอนไม่ทำอะไรตัวเรานี่นะโอ้โหให้ตายเถอะตายตัวงอเลยนี่ไงเราเดินขึ้นมาอีกนิดเราก็จะเจอฝูงดูดูที่นี่ที่หน้าป่าชายใต้ทำไมถึงได้มีป่าเลยนี่มันอะไรกันเฮ้ยดูดูสองหัว อะไรเนี่ยขอโทษนะครับท่านดูดูทั้งสองพอดีข้ากำลังตามหาป่าทางใต้อยู่นะครับพอดีท่านทั้งสองตัวจะรู้ไหมว่าป่าชายใต้เนี่ยอยู่แถวไหนโอ้ยป่าชายใต้ก็แถวนี้แหละที่เจ้ามาได้ถูกทางแล้วแต่ข้าไม่เห็นด้วยว่ามันจะมีป่าเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนที่นี่เป็นป่าที่ทึบมากแต่เดี๋ยวนี้ป่าไม่ได้หายไปหมดแล้วเพราะเกิดการกัดเซาะของน้ำพวกนั้นเลยกัดเซาะแล้วก็พัดพาป่าลงทะเลไปหมดแล้วพูดเป็นตุเป็นตะเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาเถอะยังไงข้าได้ข่าวมาว่าพวกท่านเนี่ย
สามารถรอบรู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวต่างๆในเกาะแห่งนี้ไม่ทราบว่าท่านพอจะบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ตัวหนึ่งได้หรือเปล่าโอ้ถ้าเจ้าอยากรู้เรื่องนั้นเจ้าต้องไปหาดูดูสามหัวแล้วล่ะฮะสองหัวนี่ก็ตกใจแล้วนะนี่มีสามหัวอีกเหรอเจ้าอย่าเพิ่งตกใจไปสองหัวที่มันเรื่องปกติเอาเถอะถ้าเจ้าเดินไปข้างหน้าจะเจอดูดูสามหัวแต่จะพบพวกเขาได้ไม่พลาดแน่นอนไอ้ดาวดวงนี้มันแปลกแฮะแต่ยังไงข้าก็ขอบคุณท่านไปก่อนแล้วกันไหนเนี่ยดูดูสามหัวท่านได้หรือเปล่ามีแต่ดูดูเต็มไปหมดเลยอุ้ยเจอแล้วดูดูสามหัวโอ้ตรงนี้ก็มีอีกตัวนึงไม่ใช่ดูดูสามหัวสวัสดีครับท่านดูดูสามหัวพอดีข้ามีเรื่องที่อยากจะสอบถามพวกท่านทั้งหน่อยนึงไม่ทราบว่าท่านพอจะบอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับข้าได้หรือเปล่าว้าเจ้ากำลังจะสอบถามเรื่องอะไรกันเหรอเจ้าสัตว์ประหลาดข้ารู้ว่าข้าอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ปรากฏในดาวดวงนี้หรือว่าบนเกาะนี้แต่ข้าไม่เป็นอันตรายกับพวกท่านแน่นอนพอดีในระหว่างที่ข้าเดินทางมาข้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวนึงแต่ว่าตอนนี้มันได้หายตัวไปแล้วข้าก็สอบถามพวกดูดูมาตลอดทางดูดูเหล่านั้นนำทางข้ามาหาพวกท่านแล้วบอกว่าท่านพอจะทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่บนเกาะนี้ไม่ทราบว่าท่านพอจะให้ข้อมูลในข้าได้บ้างเงินเจ้าก็ถามมาเลยเจ้าอยากรู้เรื่องอะไรพวกข้าจะตอบเท่าที่ข้าสามารถตอบเจ้าได้คือข้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวนึงเหมือนดูดูจะบอกว่ามันชื่อทารันดอนแล้วมันก็ยังเป็นเด็กด้วยมันมีปีกไม่กว้างมากนักแล้วก็ไม่มีขนซึ่งจริงข้าคิดว่าพวกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วตัวของมันออกแก่สีแดงๆหน่อยข้าตั้งชื่อมันว่าแตงโมมันยังเป็นสัตว์เล็กและก็น่าจะป้องกันตัวเองไม่ได้วันนี้ข้าออกตามหามันทั้งวันแล้วยังไม่เจอมันเลยหวังว่าพวกท่านจะได้ข่าวๆอะไรกับเจ้าแตงโมบ้างข้าว่าข้าคุ้นๆกับสัตว์ที่เจ้าบอกนะเหมือนว่าพวกข้าจะเห็นเจ้าสัตว์ที่เจ้าบอกมาทั้งนั่งมองๆแถวนี้แต่ขนาดแหละมันช่างเป็นข่าวร้ายเมื่อข้าพบว่าสัตว์ที่เจ้าตามหาถูกเจ้าอัลโลสลัสหรือฝูงอัลโลสลัสพวกเกเรทั้งสามจับแดกเรียบร้อยแล้วเฮ้อว่าไงนะโดนกินไปแล้วเหรอถ้าพวกข้าตาไม่ฝาดข้าไม่เห็นเป็นเช่นนั้นเลยไม่เป็นไปไม่ได้ข้าสายตากับแค่แป๊บเดียวเองเจ้าลุงแต่เมื่อเจ้ามาถามความจริงข้าก็ตอบความจริงแก่เจ้าและนั่นคือสิ่งที่ข้าเห็นไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากนี้ตายแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเจ้าอลอสลัสนี่มันเป็นสัตว์ประเภทแบบไหนกันล่ะแน่นอนว่ามันต้องเป็นพวกดุร้ายและสังหารทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสายตาของมันข้าว่าเจ้าอย่าไปลองดีกับมันเลยถ้าให้ข้าแนะนำข้าว่าเจ้าอยู่ห่างพวกมันจะดีกว่าเพื่อชีวิตของเจ้าเองที่พวกท่านจะให้ข้านิ่งอยู่เฉยๆงั้นเหรอในเมื่อมันฆ่าสัตว์เลี้ยงของข้าแล้วข้าไม่ทราบว่าเจ้าเป็นสัตว์ประเภทอะไรเพราะข้าไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตแบบเจ้ามาก่อนแต่ข้าขอเตือนในฐานะผู้หวังดีและผู้อยู่อาศัยบนเกาะนี้มาก่อนเจ้าหนทางของผู้รอดชีวิตที่อยู่ที่นี่คือทำยังไงก็ได้ให้เจ้ามีชีวิตรอดอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ต่อไปข้าขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยบอกข้าแต่ข้าจะไม่อยู่เฉยๆแน่นอนสักวันนึงข้าจะต้องสืบไม่ได้ว่าเจ้าอัลลอสลัดพวกนี้มันเป็นใครและข้าจะล้างแค้นให้กับเจ้าแตงโมเอาเถอะจะทำยังไงมันก็เรื่องของเจ้าวิธีดูดูของพวกข้าคือการรอดชีวิตไปวันๆมิได้เกิดมาเพื่อสู้ใครเหมือนที่เจ้ากำลังคิดอยู่ไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจทำอะไรข้าก็ขอให้เจ้าโชคดีข้าขอบคุณพวกท่านมากเอาไว้ถ้ามีอะไรจะตอบแทนคุณพวกท่านก็ให้มาบอกข้าได้เลยสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนคุณพวกท่านแน่นอนข้าไปละเอาละฮะหลังจากที่เราได้เบาะแสนะครับว่า
ทำไมเจ้าแตงโมถึงหายตัวไปแล้วก็มันมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงเราผู้รอบรู้ทั้งหลายในป่าแห่งแดนใต้เนี่ยก็บอกเราว่าเจ้าแตงโมเนี่ยถูกพบเห็นว่าเป็นศพเนี่ยถูกสังหารโดยอโรทารัสทั้ง3ตัวนะครับแต่อโรทารัสที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆแถวนี้มีอยู่3ตัวหรือว่าจะเป็นพวกนั้นที่ตายเหอะแบบนี้สิ่งที่พวกดูดู3หมอพูดมาก็มีมูลความเป็นจริงอยู่บ้างน้อยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เราต้องเตรียมตัวรับมือและแก้แค้นให้กับเจ้าแตงโมวิจงแมลงนี่จับไว้เป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมเนี่ยอยากจะจับเลี้ยงไปดูเล่นเพราะสีมันสวยมากวิธีการแก้แค้นจะต้องแก้แค้นให้นายแน่เจ้าแตงโมนายไม่ต้องเป็นห่วงแค่ต้องเตรียมการไว้สักหน่อยแล้วฉันจะสัญญากับนายเลยว่าฉันจะจัดการกับเจ้าอัลโลซาลัสทั้ง3ตัวนั่นให้ได้เลยย้ายเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอจบพาร์คลูกาทะบินด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมจุดมุ่งหมายของเราในตอนต่อไปคือการสร้างบ้านให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เตรียมของให้พร้อมนะครับในการจัดการกับเจ้าอัลโลซาลัสทั้ง3ตัวนั่นเองผมก็หวังว่าน้องทุกคนนะครับยังคงรับชมกันต่อนะครับผมและใครนะครับที่ชอบใจนะครับผมก็สามารถเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันนั่นเองนะครับและวันนี้อยู่ซ่าโปรตีนของทุกคนลาทุกคนทุกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเฮ้ยโย่ท่านไว้น้องคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพี่ยูนะก็สามารถกดปุ่ม Subscribe ติดตามกันไว้ได้เลยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไว้เพื่อที่มันจะได้สั่นบอกเวลาคลิปใหม่ๆลงนั่นเองไอ้หนูคนไหนยังไม่ได้กดแล้วก็ฝากกดกันด้วยนะจ๊ะไอ้โย่